ไม่หมดนี่วันนี้พบกับป้ากิ่งหญิงที่ชีวิตพลิกผันเพราะอุบัติเหตุไฟไหม้วันนี้ผู้หญิงคนนี้ครั้งหนึ่งเขาเคยเสียสติก็อยู่ๆมาก็ไฟมาไหม้บ้านตอนนั้นป้ารู้อย่างเดียวว่าป้าเอาจักรไปไว้ตรงถนนแล้วป้าก็ไปนั่งแต่ป้าจำชื่อตัวเองไม่ได้นะตอนนั้นป้าจำตัวเองไม่ได้แล้วอะวันนี้เธอจะสามารถล้มแชมป์เก่า2สมัยอย่างพี่แอร์และทำให้เธอได้เข้าไปค้นหาไม่หมดนี่ได้หรือไม่ต้องติดตามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดนี่ครับไม่ตัวเดียวที่จะพลิกชีวิตคุณให้หนี้กลายเป็นศูนย์นะครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันของเราหมดหนี้ครับเมื่อนั้นM150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าแอร์แชมป์2สมัยของเราจากกาฬสินธุ์ครับและนี่คือโฉมหน้าของแชมป์เก่า2สมัยอย่างพี่แอร์หญิงที่ขอมาต่อสู้กับนี่เพื่อไถ่ที่นาของครอบครัวคืนมาป้าคิดว่าป้าอยากจะทำให้หมดหนี้เพื่อจะทำให้แม่สมหวังแม่ก็อยากให้มาร้องเพลงพี่สัญญาว่าพี่จะทำให้ได้พี่จะสู้ทุกอย่างจะได้ที่นาของเรากลับมาให้ได้วันนี้เธอจะรักษาแชมป์และได้เข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้เป็นครั้งที่3หรือไม่ใจมันชื้นขึ้นไหมใจชื้นขึ้นอีกหน่อยนึงไหมนิดนึงตอนนี้ก็ลดไป 20,000 แล้วนะของเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาพยายามรักษาแชมป์ให้ได้เท่านั้นเป็นพอนะครับป้าแอร์ครับคนสู้ชีวิตอีก1คนเขาก็ต้องการหมดหนี้เหมือนกันนะครับคนนี้มาจากจังหวัดจันทบุรีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้ากิ่งจากจันทบุรีครับไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับป้ากิ่งครับป้ากิ่งมาจากจันทบุรีอยู่อำเภออะไรจ๊ะป้ากิ่งอำเภอเมืองอำเภอเมืองเลยนะอำเภอเมืองเลยเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของป้าแอร์ก่อนป้ากิ่งก็คอยดูเขาละกันเนาะว่ายังไงนะครับป้ากิ่งประจำที่ตรงนี้จ้ะแชมป์2สมัยของเราป้าแอร์จากกาฬสินธุ์ครับนี่ที่กู้ธกส.มาลงทุนทำนาและทำไร่มันครับเป็นหนี้ 77,406 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 20,000 เหลือ 57,406 บาทป้าแอร์ซ้อมมาดีไหมวันนี้คิดว่าดีแล้วแล้วไม่กลัวเกิดเขาร้องดีกว่าก็แล้วแต่วาสนานี่ไม่ได้แล้วแต่วาสนาแล้วแต่ป้ากิ่งวาสนาไม่ได้มาแข่งไม่น่าเล่นนะพี่หาจะซีเรียสอยู่ซีเรียสเครียดอ่ะดูเครียดอ่ะดูเครียดอ่ะดูกังวลอ่ะเดี๋ยวนะกังวลเหรออ้าวสบายสบายกันหน่อยป้าแอ๋เฮ้ยเฮ้ยเอาตามก็ได้มือหวานone, two, three, hey, one, two, เดี๋ยวหมดแรงเดี๋ยวหมดแรงเดี๋ยวเหนื่อยเอ้ยนิดนึงใจเราจะได้ไม่กังวลไงหรือกังวลที่จะมาเต้นกับผมแทนพร้อมนะป้าแอร์นะค่ะไม่ต้องกังวลเพลงที่ป้าแอร์จะร้องคือเพลงน้องมีผัวแล้วค่ะใช่ไงครับคุณก็มีผัวน้องมีผัวแล้วถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสองขาคู่นี้ที่มันเคยเดินเคียงอ้ายสองแก้มที่เคยมอบให้บ่เสียดายมันดอกอ้ายจ้าน้องหู
กหน้าสู่สายตาของประชาชนบ่อยากให้ภัยแน้มอายเป็นคนบ่ดีลืมสาห้อยก่อนจะมีอย่าได้มีคำว่าลูตนน้องมันโมราสิยอมน้ำตาล่วงหล่นก้าวขาออกไปให้พ้นจากจำโจรที่มีสองเป็นไงบ้างครับพี่ทาครับพี่แอร์ลงร่องลงเสียงจริงๆเลยกับเพลงนี้นะคะด้วยน้ำเสียงของพี่แอร์เองที่คล้ายกับต้นฉบับเขาคือเขาจะเป็นเสียงเข้มๆเสียงหนักๆชัดๆแบบนี้แหละแล้วด้วยสำเนียงเพลงอีสานเนาะเป๊ะเลยทำได้ดีนะคะรอเรือเริ่มตรงที่ตรงทางตรงท่าแล้ว จะไม่สเปะสปะไม่ล่องไปเยอะแล้วนะคะก็ถือว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นถือว่าสิ่งที่เราได้แนะนำไปพี่แอร์ได้ใส่ใจแล้วก็มีการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่แอร์ครับเขายิ่งร้องเพลงนะคะมันยิ่งแสดงความเป็นตัวตนนะว่าภาพเขาชัดมากเลยตอนที่เขาเป็นนักร้องเพราะว่าผมมาฟังเนี่ยเขาร้องค่อยๆไปนะคะคือเขาไม่ได้รีบไม่ได้อะไรคือพยายามเก็บทุกคำทุกรายละเอียดไปเรื่อยๆคืออาการที่คนที่มายืนประกวดบนเนี้ยบางทีแล้วจะมีอาการตื่นเต้นบางทีต้องรีบให้ไปทันจังหวะบ้างอะไรบ้างแต่เนี่ยที่ป้าแอร์ร้องมาคือแบบสบายๆก็คือเหมือนจับไมค์แล้วก็ยืนร้องเพลงผมชอบในเรื่องของอารมณ์เพลงนะฮะชอบมากในวันนี้เมื่อวานนี้ชอบแล้วนะอันเนี้ยชอบมากกว่าชอบมากกว่าครับขอบคุณครับจบไปแล้วสำหรับแชมป์2สมัยของเราป้าแอร์จากกาฬสินธุ์นะครับมาดูกันสิครับว่าป้าแอร์จะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่หรือเขาต้องเพลี่ยงพ้ำให้กับคนสู้ชีวิตคนใหม่ป้ากิ่งจากจันทบุรีครับกลับมากับไมค์หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้ากิ่งจากจันทบุรีครับเชิญครับวันนี้ผู้หญิงคนนี้ครั้งหนึ่งเขาเคยเสียสติเสียสติถึงขั้นจำตัวเองก็ไม่ได้จำชื่อก็ไม่ได้จำใครก็ไม่ได้เหตุการณ์อะไรทำให้เขาเสียสติไปได้ถึงขนาดนั้นไปชมครับสวัสดีค่ะป้าชื่อนางกิ่งบรรจงปุกอายุ65ปีตอนนี้ป้าทำอาชีพรับซื้อของเก่าแล้วก็ทำถักหญ้า
ทำทุกอย่างแล้วก็เทปูนรับจ้างเขาแบบทั่วไปอ่ะเมื่อก่อนมารับซื้อของเก่าก็ตอนนั้นก็เย็บผ้าด้วยตอนนั้นป้าก็อยู่กับแฟนคนเก่าก็มีลูกด้วยกันสองคนแล้วก็อยู่ๆมาป้าก็มาเลิกว่าคนนู้นก็เป็นเมียคนนี้เป็นเมียอย่างเงี้ยเป็นสิบๆคนป้าก็เลยตัดสินใจทิ้งหลังจากนั้นป้าก็เลี้ยงลูกคนเดียวมา3คนก็อยู่ๆมาก็ไฟมาไหม้บ้านก็พี่น้องก็โดนกันหลายหลังเหมือนกัน 3-4 หลังทั้งหมดมันเสียใจแบบมันทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนั้นน่ะที่ผ่านมามันไม่ไหวแล้วมันลำบากตัวแล้วเลี้ยงลูกมาคนเดียวก็มันผิดหวังทุกอย่างอ่ะตอนนั้นป้ารู้อย่างเดียวก็ป้าเอาจักรไปไว้ตรงถนนแล้วป้าก็ไปนั่งแต่ป้าจำชื่อตัวเองไม่ได้นะตอนนั้นป้าจำตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะหลังจากไฟไหม้ป้าก็ทำงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งป้าก็ได้มาเจอกับแฟนปัจจุบันทุกวันเนี่ยที่ป้าอยู่เนี่ยแล้วเขาก็บอกเขารักป้าจริงเขาห่วงลูกเขาห่วงเด็กเนี่ยมาทิ้งอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างนั้นเขาก็สงสารเขาขอมาอยู่ที่นี่พี่น้องก็ไม่ชอบเขาเขาก็ว่ามันจะมาทำกินเลี้ยงมึงไหวหรือมาได้หรือมึงจะเอาอะไรกินเข้าไปมันไม่พอกินหรอกตอนนั้นป้าก็เสียใจมากแต่ป้าก็บอกกับเขาว่าเนี่ยตั้งแต่แกเข้ามาเนี่ยป้าตกงานหมดทุกสิ่งทุกอย่างขอให้แบบเราเลิกกันเถอะกลับไปเถอะกลับไปบ้านซะอย่ามาอยู่กับฉันเลยแต่เขาก็บอกว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าทุกคนเขาก็มองเห็นแล้วว่าเออผู้ชายคนนี้ทำกินพอป้าอยู่กับเขามาได้สักพักหนึ่งพี่น้องเขาแนะนำว่าเออให้มาซื้อของเก่าอะไรเงี้ยมันจะดีหน่อยหนึ่งสาเหตุจากที่ป้าเป็นหนี้ก็ไปกู้เงินเข้ามาก็เอาไปซื้อรถกระบะเก่าๆเอามาซื้อของเก่าอ่ะเพราะว่าซาเล้งวิ่งไม่ไหวแล้วตอนนั้นอ่ะป้าก็เลยไปกู้เงินป้ามาที่ไม่หมดหนี้ป้าก็คิดว่าป้าจะมาให้หมดหนี้ก้อนนี้สักทีเพราะว่าป้าก็ไม่มีปัญญาที่จะหาเงินใช้หนี้เขาได้ตอนนี้ตอนนั้นถึงขั้นกับจำเขาเรียกมันช็อกกันนะมันห่างกันไหมฮะบ้านของป้ากิ่งกับบ้านที่เกิดไฟไหม้บ้านพี่สาวก็อยู่ติดๆกันเลยอยู่ติดๆกันแบบนี้เลยเหมือนห่างกันอย่างนี้ได้ไหมฮะติดกันเลยติดกันเลยใช้ผนังคนละอันเท่านั้นเองแต่มันสองชั้นสมัยนั้นนะมีสองชั้นแล้วเสียงไฟแบบมันลุกฮือฮือเสียงมันดังเพี้ยเพี้ยก็ไม่รู้ว่ามันเสียงอะไรทีแรกก็ไปดูเงี้ยเอ๊ะทำไมมันฮือขึ้นมากพอรู้สึกเท่านั้นแหละอ้าวไฟมันไหม้มาจากในครัวของบ้านพี่สาวทุกคนก็วิ่งไปช่วยกันดับวิ่งแต่พี่สาวเขาไม่ได้อยู่บ้านวันนั้นเนี่ยอ๋อครับตอนนี้ก็พังบ้านพี่สาวกว่าจะพังเข้าไปได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันตอนนี้ทางบ้านมันฮือขึ้นมาทางหลังชั้นบนอ่ะก็ให้คนไปช่วยเขาก็วิ่งไปช่วยก็เอาน้ำส่งให้เขาเงี้ยก็ไปส่งน้ำก็ไฟมันฮือขึ้นมาก็เอาน้ำลาดขึ้นข้างบนเงี้ยน้ำมันก็ไหลลงมามันก็แต่มันเป็นน้ำร้อนลงมาลวกหน้าหมดเลยนะคนมาช่วยเขาก็บอกว่าให้ออกมาเถอะเขาก็มากระชากตัวออกไปเขาบอกงั้นคือตอนแรกเหมือนจะเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเหรอพยายามจะดับมันอยู่ตรงนั้นนะจะดับเขาบอกเอาไม่อยู่แล้วบ้านเนี้ยเขาบอกงั้นออกไปได้แล้วว่างั้นมันพังมาจากข้างบนลงมามันเริ่มไหม้ข้างบนลงมาพังลงมาก็เลยเอาจักรออกไปได้ตัวนึงได้จักรเขามาช่วยลากเอาจักรไปได้ตัวแล้วก็นึกขึ้นได้ก็วิ่งมาเอาลูกแม่ไปได้ภาพเดียวที่เหลือไหม้หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยไม่เหลือเลยสี่หลังทีเดียวสี่หลังไปด้วยกันพร้อมกันหมดเลยหมดเลยโอ้โหแล้ว
แทนที่มันจะเป็นแบบหลังนี้เราจะได้ไปพึ่งหลังนั้นได้คือเผาหมดเลยฟุบไม่มีที่อยู่เลยไม่มีเลยตอนนั้นตอนที่มามองบ้านที่ไฟไหม้ความใจมันเป็นยังไงครั้งสุดท้ายก็จำได้ว่าตัวเองจะวิ่งไปเอากระเป๋าตังค์อีกอย่างก็คิดว่าไม่อยากอยู่แล้วอ่ะอยากจะตายอยากจะตายว่าที่ไหนไหนมันก็หมดทุกอย่างแล้วก็รักบ้านมากเพราะว่าตัวเองก็เราทำของเขาทำเขามาเองนะหมายถึงว่าเขาเลิกกับสามีคนที่หนึ่งคนที่สองอะไรไปเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าเลี้ยงลูกด้วยตัวเองนี่แหละก็เลี้ยงกันมากี่คนสามคนสามคนสร้างบ้านมาด้วยเลี้ยงลูกมาด้วยคนเดียวแล้วก็ทำบ้านหลังนั้นมาด้วยตัวเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่เขาก็มาจับตัวเอาไว้ก็บอกว่ามันหมดทุกอย่างแล้วเขาว่างั้นพอก็พูดเท่านั้นเองก็จำตัวเองไม่ได้แล้วอะอันนี้คือคนเล่าให้ฟังตอนหลังตอนที่แรกอะตัวเองก็ที่เขาถามก็พอรู้แต่อย่างผู้ใหญ่ก็พอรู้บ้างคำสองคำมันก็รู้เขาถามเหมือนกันแต่ตัวเองไม่รู้ว่าชื่ออะไรได้ยินเขาถามแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้ฉันชื่ออะไรใครอะไรไม่รู้ไม่รู้จนสุดท้ายเขาไปส่งโรงพยาบาลเลยเหรอก็เขาบอกให้ไปส่งโรงพยาบาลเขาว่างั้นเขาว่าเพื่อนก็บอกไอ้กิ่งมันไม่ไหวแล้วว่ามันเสียสติไปแล้วพานไปส่งโรงพยาบาลเขาทุกคนเขาก็มาเล่าให้ฟังอีกก็บอกแกนะฉันให้เอาแกไปส่งโรงพยาบาลแกก็ไม่ยอมไปไปนั่งใต้จับทางถนนแต่ตัวเองไม่รู้สึกแล้วโอ้มันไหม้หมดมันหมดแล้วสุดท้ายไปอยู่กันยังไงอะฮะป้ากิ่งอยู่ข้างถนนกันเอาเต็นท์มาตั้งเหรอก็เอาพกมีผ้ามีไอ้กระสอบอะไรก็ทีแรกแล้วก็เอามาเรียงๆข้างถนนกันก็มานั่งกันทางการก็มาช่วยใช่ไหมฮะทางการเขาก็มาช่วยแจกข้าวสารบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็คนใกล้ๆเขามันเพื่อนบ้านไกลๆที่เขารู้ข่าวเขาก็ทั้งหมู่บ้านอ่ะเขาก็มาช่วยมารู้จักเขาก็มาช่วยกันครับแล้วมันค่อยๆดีขึ้นเหรอครับป้ากิ่งค่อยๆทีนี้เขาก็มามีใครคนหนึ่งไม่รู้เขาก็มาพรมน้ำมนต์ให้เขาเรียกวิ่งเรียกฝันอะไรก็ไม่รู้ก็ตัวเองก็เลยพอจะจำสติได้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะมันไม่เชื่อมันก็มันก็แปลกนะก็ไม่รู้ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทราบไหมฮะว่าผู้หญิงคนนี้เก่งมากช่วงระยะเวลาแค่10ปีเขาสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาแสดงว่าเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยๆป้ากิ่งทรมานไหม10ปีนี้มันคิดหวนไปถึงวันไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาไหมมันทีแรกก็คิดแต่ก็ยิ่งคิดก็ยิ่งต้องสู้อ่ะก็บอกลูกอ่ะลูกชายบอกว่าอย่าท้อถอยนะครับแล้วอย่าอ่อนแอไม่ได้เพราะว่ามีแม่คนเดียวก็บอกเขาแล้วก็ต้องสู้ทุกอย่างต้องทำทุกอย่างระหว่างนั้นนะฮะอย่างที่บอกนะฮะก็เจอสามีคนแรกก็เจ้าชู้อะไรเงี้ยก็เลิกไปนะฮะจนหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้เริ่มสร้างบ้านเริ่มอะไรก็มาเจอสามีคนปัจจุบันก็คือนั่งอยู่ที่นี่กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกับคุณลุงแต่ญาติไม่ชอบเพราะว่าเขาขี่วินพี่สาวเขาว่าไอ้เขาบอกผู้ชายคนนี้มองดูมันจะมานั่นมึงไม่ได้แล้วแล้วมันก็หนุ่มกว่ามึงด้วยเขาอายุน้อยกว่าน้อยกว่าป้ากิ่งอายุ65ใช่คุณลุงอายุเท่าไหร่ฮะ53 53 12ปีจ้ะ1รอบป้าของป้ากิ่งใช่ไหมหรือคุณป้าเองเนี่ยพยายามไล่ไล่เขาก็บอกคุณป้ากิ่งไล่เขายังไงก็ให้เขากลับไปไม่ให้เขามาหรอกว่าอายเขาคนโน้นคนนี้เขาก็ว่าฉันเนี้ยมันเสียหายนะฉันเพราะว่าไปประเพณีที่บ้านเขาแบบเรื่องนี้เขาแบบเขาถือมากก็เลยตัดสินใจก็บอกเขาบอกหลายครั้งอ่ะไม่ใช่ครั้งเดียวแต่คุณลุงก็ไม่ยอมไปไม่ยอมก็มาคือเราชอบเขาแล้วเขาไล่เรายังไงเราก็ไม่ไปจนสุดท้ายป้ากิ่งไล่ลุงบอกถ้าไล่จะฆ่าตัวตายแล้วเขาทำไหมป้ากิ่งทำทีแรกเขาวิ่งให้รถชนก่อนแล้วชนไหมห่างประมาณสัก
แต่ชนอยู่แล้วใช่ไหมเหลืออีกนิดเดียวนิดเดียวก็หลับตาเลยนึกว่าชนแล้วอ่ะใจเด็ดมากเลยคุณลุงทำวันนั้นตัดสินใจยังไงพอเขาบอกก็คิดว่าใจไปอยู่เขาหมดแล้วเพราะตัวเองนี่ก็เท่ากับว่ากลับไปก็ไม่เหลืออะไรแล้วป้าเลยบอกเดี๋ยวก็ตายหรอกอย่างนี้ใช่ไหมกลับมาเดี๋ยวนี้เลยไม่อ่ะไม่เขากลับมาเองปรากฏว่าป้ากิ่งไล่อีกอันนี้เขาผูกคอตายจริงๆเลยพูดเหมือนเดิมเขาบอกว่าไล่อย่างเดียวมาทีไรก็ไล่ทุกครั้งทุกครั้งจะอยู่ก็ไล่อย่างนี้เขาบอกเอ๊ะเขาเดินออกไปแล้วก็เห็นเขาเงียบไปเดี๋ยวนึงก็นึกว่าไปแล้วพอสักเดี๋ยวเสียงมันดังกุกกักกุกกักมันดิ้นแบบดิ้นหน้าบ้านอ่ะเขาผูกคอตรงหน้าบ้านอ่ะอ้าวแล้วไงอ่ะรอดได้ไงอ่ะลูกชายก็บอกว่าให้มาช่วยทีลูกชายมันก็ตกใจก็วิ่งออกมาพอมันเห็นมันก็บอกแม่ยกไม่ขึ้นหรอกยกช่วยไม่ได้หรอกมันก็วิ่งไปเอามีดมาก็มาตัดเชือกที่นั่นน่ะตรงบนหัวก็ตัดปุ๊บก็หล่นลงมาหล่นลงมาเนี่ยก็มาแก้เชือกหลังจากนั้นฟ้ากำหนดชะตาชีวิตของทั้งสองคนให้ได้อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตจริงๆนะไม่มีใครชอบเลยญาติพี่น้องไม่มีเลยแม้แต่ป้ากิ่งก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะแต่คนที่ยืนหยัดอยู่ข้างของความรักอยู่คนเดียวก็คือคุณลุงนี่คือสิ่งที่เขามุ่งมั่นที่สุดแล้วมันก็คือความเพียรของเขาจริงๆเขาทำให้ญาตินะยอมรับเรื่อยๆของญาติเขาทำอะไรให้ทำอะไรเขาทำหมดเลยทำหมดทุกอย่างทุกอย่างจนญาติเห็นก็พี่น้องเห็นทุกวันนี้เขาก็บอกว่าโอ้กูก็มึงก็ดีแล้วผัวมึงอ่ะมึงอยู่กับไอ้คนเนี้ยมันก็ดีแล้วกูเห็นมองแล้วกูพิสูจน์แล้วว่ามันดีแล้วก็รักลูกป้ากิ่งด้วยรักทำไมถึงรักผู้หญิงคนนี้มากขนาดนี้ตอบไม่ถูกเพียงเดียวว่าคือใจอยู่ที่เขาหมดแล้วคือใจมันให้เขาไปตั้งแต่วันแรกแล้วใช่โอ้โหเคยบอกรักเขาไหมไม่เคยเลยพูดสักคำให้เขาดีใจอยู่กันมาปันนี้ก็รักนะจะพูดยังไงพูดเด้อชื่อเลยแล้วก็บอกว่าป้าเอาหน่อยจัดหน่อยพงฉันรักแกนะ ลุงพงล่ะครับบอกรักคุณป้าบ่อยไหมไม่เคยพูดไม่เคยพูดเหมือนกันเชิญลุงพงพูดกับป้ากิ่งเลยครับผมก็รักกิ่งเช่นกันตราบนานเท่านานเอาละวันนี้ป้ากิ่งนะครับนี่ที่กู้กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์นะฮะก็ที่เก็บของเก่าอะไรมาเนี่ยนะนำมาลงทุนเป็นหนี้เท่าไหร่ครับป้ากิ่งครับ 25,000 25,000 บาทวันนี้ป้ากิ่งจะมาร้องเพลงอะไรครับดาวเรืองดาวลอยการโชว์พลังเสียงของป้ากิ่งหญิงที่เคยเสียสติจากอุบัติเหตุไฟไหม้ในวันนี้จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการและทำให้เธอมีโอกาสที่จะลบล้างหนี้สินที่กู้มาลงทุนขายของเก่าได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดไม่หมดหนี้กับการปลดปล่อยพลังเสียงของป้ากิ่งหญิงที่ต่อสู้กับหนี้ที่กู้มาลงทุนขายของเก่าเสียงร้องของเธอในวันนี้จะทำให้หนี้ก้อนนี้หลุดพ้นไปจากชีวิตของเธอและครอบครัวได้หรือไม่ตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอข้าวในเมืองชื่อข้าเฟืองเหลืองลืองเป็ดตาลาตาปอกหนังสือขอเปลี่ยนชื่อแววดาวเรืองชักเรืองเรืองลอย
ดหมดสาวกลายเป็นขาวกับหน้านางเราเหลืองน้อยนุ่มแจ่วมาเรียอีมาดาวโลบ้างครับผมพี่สุเชิญครับป้ากิ่งจ๋าฟังเรื่องราวความรักของป้ากับลุงแล้วคือเขามุ่งมั่นมากเลยเห็นไหมชีวิตคนเราบางทีมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความผิดหวังอะไรมาเยอะแยะมากมายบางทีการปิดกั้นอะไรมากๆปิดตัวเองมากๆมันก็พลาดโอกาสพลาดสิ่งที่ดีๆไปเหมือนกันก็ดีนะที่ป้าแบบให้โอกาสเขาเพราะเขาก็พิสูจน์ให้เห็นจริงๆเลยเพราะอย่างป้าหนูว่าไม่ลำบากหรอกแล้วหนี้สินที่มาวันนี้ก็ไม่ได้เยอะแยะด้วยเนาะแต่ป้าก็มาใช้โอกาสแล้วก็มั่นใจว่าคุณขยันแบบเนี้ยไม่กี่วันก็ต้องหมดขอให้ป้ากับลุงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปนะคะแล้วก็ชีวิตที่มันล้มเหลวหรือผ่านเรื่องร้ายๆมาเราก็มีความรักที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ดูแลกันตอนแก่เท่านะคะสำหรับเรื่องร้องเพลงว่าป้าทำดีที่สุดแล้วนะเหมือนคนไม่เคยร้องเลยแล้วมาทำแล้วมาร้องได้อย่างนี้หนูเป็นลูกหนูมองแม่หนูน้ำตาไหลเลยล่ะหนูเชื่อว่าลุงก็ชื่นใจที่ป้ามาทำตรงนี้ขอให้ป้าโชคดีนะคะขอบคุณครับเชิญพี่ชาครับป้ากิ่งสวัสดีค่ะชีวิตที่ผ่านมาเนาะก็ว่าจะเข็ดเนาะแต่ด้วยความรักถึงบอกว่าพลังของความรักเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้นะแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็แพ้จริงๆเลยนี่คือสิ่งที่ป้ากิ่งได้รับจากการสูญเสียอะไรเยอะแยะมากมายมันอาจจะไม่ได้มาในช่วงเวลาที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เมื่อถึงเวลานี้ก็ไม่ได้สายแล้วก็ดูแลกันมาตั้ง10กว่าปีก็ไม่ธรรมดามันเกินคำว่ารักไปแล้วถึงบอกจะพูดเลยไม่กล้าไงมันพิสูจน์ให้เห็นด้วยจากการกระทำเพราะฉะนั้นในแค่คำรักเนี่ยมันคงจะไม่ได้มีสาระอะไรหรอกเพราะการกระทำนั้นทำได้มากกว่าให้เห็นมากกว่าคำว่ารักอยู่แล้วจากสิ่งที่คุณลุงทำให้คุณป้าเห็นนะคะขอให้สองแรงแข่งขันตรงนี้ดูแลกันและกันไปตราบนานเท่านานจริงๆเลยนะคะสำหรับเรื่องการร้องเพลงฟังแล้วจริงๆถ้าไม่มีดนตรีนะเป็นคนร้องเพลงแปลนใช่ดูจากการเอื้อนดูจากการลากเสียงเนี่ยด้วยน้ำเสียงก็น่าฟังด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ลงจังหวะเท่าไหร่นักแต่ก็ถือว่าป้ากิ่งได้ทำดีที่สุดแล้วขอให้ป้ากิ่งโชคดีนะคะพี่เอเชิญครับป้ากิ่งครับผมเชื่อในเรื่องนี้มากกว่าเรื่องบุญเรื่องกรรมอะที่บอกว่าการที่คนสองคนจะมาเจอกันน่ะบางคนแล้วถึงกับอธิษฐานเลยนะบอกว่าไม่เจอชาตินี้ชาติไหนก็แล้วแต่ขอให้มาเจอกันมันไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่บังเอิญครับการที่จะมาอยู่กันและโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้เขาเหมือนเขาเพิ่งใช่เขามุ่งมั่นแล้วเขามาเจอปั๊บเนี่ยอันนี้คือคู่ของฉันไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปก็อยู่ด้วยความรักแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตแบบนี้ครับคือแบบยากมากเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยครับมันมีแต่สร้างสิ่งที่ดีๆแล้วหากินด้วยอาชีพสุจริตนะครับก็คือตอนนี้มันคือคู่ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วและขอบพระคุณจริงๆนะครับที่คิดว่าไม่หมดหนี้ของเรามันเป็นโอกาสโอกาสนึงที่เผื่อมันจะย่นระยะของการเป็นหนี้ได้ในวันนี้นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ให้คุณพระคุ้มครองทั้งคุณลุงคุณป้าให้สุขภาพแข็งแรงนะครับส่วนในเรื่องของการร้องเพลงในวันนี้เห็นว่าเสียงเย็นมากเลยเสียงร้องแบบน่าฟังนะครับแต่ปัญหาที่ใหญ่ๆแล้วก็ใหญ่ๆเลยนั่นก็คือของเรื่องของจังหวะเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากครับให้โชคดีครับสิ้นสุดลงไปแล้วกับการโชว์พลังเสียงของป้ากิ่งช่วงหน้าคณะกรรมการจะตัดสินให้แชมป์เก่า2สมัยหรือคนสู้ชีวิตคนใหม่ใครจะได้เข้าไปค้นหาไม่หมดนี่ห้ามพลาดแชมป์2สมัยของเราป้าแอร์จากกาฬสินธุ์ครับหนี้ที่กู้ธกส.มาลงทุนทำนาและทำไร่มันเป็นหนี้ 77,406 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 20,000 เหลือ 57,400 6 บาทป้าแอร์ของเราครับมาดูอีกหนึ่งคนสู้ชีวิต
จากจันทบุรีป้ากิ่งครับนี่ที่กู้กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์มานำเงินมาลงทุนเก็บของเก่าเป็นหนี้ 25,000 บาท1คนเท่านั้นจะได้เข้าไปหาใหม่หมดหนี้ผมจะขอคะแนนแรกจากพิธาครับเชิญครับชีวิตของผู้หญิงที่ต้องต่อสู้นะคะแต่ก็ยังโชคดีที่มีคนเคียงข้างที่เป็นความรักที่เห็นแล้วชื่นใจมากๆถึงบอกว่าพลังแห่งความรักเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆให้กำลังใจทั้งกับพี่แอร์แล้วก็ป้ากิ่งด้วยนะคะถึงเวลานี้ค่ะก็คงจะต้องเลือกคนนึงล่ะที่จะได้มีโอกาสเข้าไปคว้าใหม่หมดนี่ค่ะขอเลือกค่ะ1คะแนนแรกนะครับจะเป็นของใครแชมป์เก่าของเราป้าแอนหรือป้ากิ่งคนสู้ชีวิตคนใหม่ครับ1คะแนนแรกพี่แอร์ค่ะป้าแอร์ครับตอนนี้ป้าแอร์นำอยู่1-0นะครับถ้าอีก1คะแนนต่อจากนี้เป็นของป้าแอร์อีกป้าแอร์ก็จะเป็นแชมป์อีก1สมัยป้ากิ่งกลับบ้านครับผมจะขอคะแนนที่2จากพี่เอครับเชิญครับถ้าใครไม่ได้เข้าไปเลือกใหม่หมดนี่ในวันนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ด้วยความหวังดีจากพวกเราจริงๆนะครับอยากให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปเพราะว่าโอกาสดีๆในวันข้างหน้าก็ยังมีรอเราอยู่ครับขอให้มีกำลังใจที่จะฮึดสู้นะครับขออนุญาตเลือกครับอย่างที่บอกครับคะแนนที่2ถ้าเป็นของป้าแอร์ป้ากิ่งกลับบ้านครับตอนนี้ป้ากิ่งอยากได้มันมากกว่านะครับคะแนนที่2จะเป็นของใครนะครับป้าแอร์ครับป้าแอร์ครับ2-0นะครับป้าแอร์ได้เป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่ครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับให้พี่แอร์จ้ะครับป้าแอร์ครับ3-0นะครับเป็นเอกฉันท์ครับวันนี้ป้ากิ่งไม่ได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่วันนี้ป้ากิ่งกับคุณลุงพงศ์ก็ทำให้เราเห็นว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เขาเพียรพยายามมันสุดยอดจริงๆรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับและก็เป็นครั้งที่3ของพี่แอร์ที่เธอได้เข้ามาค้นหาไม่หมดหนี้ในวันนี้จะสามารถชดใช้หนี้สินที่กู้มาลงทุนทำนาและทำไร่มันให้หมดสิ้นไปได้หรือไม่เธอจะฝากความหวังไว้กับไม่หมดหนี้หมายเลขใดวันนี้ป้าแอร์ของเรานะครับมีไม่เหลืออยู่6ตัว1ใน6ตัวนี้ครับร้องแล้วมีเสียงดังถ้าวันนี้เจอไมค์หมดหนี้หมดหนี้ทันทีครับเมื่อหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับมาลุ้นกันนะครับว่าป้าแอร์ของเรานะครับผมจะหมดหนี้หรือไม่นะครับหาให้เจอครับป้าแอร์ไม้1 2 3 4 5 6มีอยู่1ตัวครับเป็นไม้หมดหนี้ 77,406 บาทนะครับถ้าเจอไม้หมดหนี้หมดทันทีและบวกอีก 50,000 จาก M150 ประมาณ 103,000 ครับหาให้เจอครับป้าแอร์1ถึง6ไม่รู้ตัวไหนเชิญถอยหลังกลับมาครับป้าแอร์จะปรึกษากับเลือกเองเลยเลือกเองเลยโมโหแล้ว
ป้าแอร์เลือกใหม่หมายเลข4ค่ะ4นะครับทำไมถึงเลือกหมายเลข4ครับเพราะว่าป้าแอร์กับน้องเป็นลูก4คนของแม่แม่มีลูก4คนก็คือป้าแอร์และพี่น้องอีก3คนหมายเลข4น่าจะใช่ไหมหมดนี่ของพวกเรานี่ขอให้ไม่หมายเลข4เป็นไม่หมดนี่ของคุณเชิญครับไม่รู้อย่างไรครับหมายเลข4นะถ้าผมบอกให้ร้องถึงร้องนะครับมาดูกันนะครับไมค์หมายเลข4จะเป็นไมค์หมดนี่หรือไม่ครับตอนนี้ป้าแอร์เลือกหมายเลข4ครับหมดนี่โชคดีนะครับลุ้นหมดร้องครับป้าคิดว่าป้าอยากจะทำให้หมดหนี้เพื่อจะทำให้แม่สมหวังแม่ก็อยากให้มาร้องเพลงไปเอาใบนาออกมาแบ่งน้องป้าก็เลยอยากมาลองดูว่าป้าจะได้หมดหนี้เหมือนคนอื่นเขาไหมสองขาคู่นี้มาหมดแล้วขอบคุณกรรมการท่านขอบคุณมากขอบคุณที่ขอบคุณมากครับผมแน่นอนฮะไมค์หมายเลข4ให้โชคกับเขาพี่น้อง4คนและวันนี้หมดนี่ครับและตามกติกาครับเมื่อหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตเพิ่มไปอีก 50,000 บาทครับ สรุปนะฮะตอนนี้หนี้ 77,406 บาทนะครับบวกเงินอีก 50,000 จาก M150 เป็น 127,406 บาทครับอยากบอกอะไรอยากพูดอะไรก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและขอขอบคุณครับนี่และครับน้องๆที่ลูกๆหลานๆที่ไปถ่ายวิดีโอที่บ้านขอบคุณมากๆขอบคุณ M150 ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามีสามีความรู้สึกไงบ้างครับขอบคุณทุกคนขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านทุกคนเลยครับที่ให้มีโอกาสวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาปรบมือใจตรงกันครับเฉลยหน่อยเฉลยเฉลยเฉลยแน่นอนนะฮะต้องเป็นหมายเลข4หมายเลข4คุณผู้ชมถ้าอยากหมดหนี้แบบนี้ก็ส่งเข้ามาในรายการของเรานะครับในแฟนเพจไม่หมดหนี้ครับแล้วก็มาร้องเพลงกันแต่พรุ่งนี้เป็นไมค์หมดหนี้ภาคพิเศษไมค์หมดหนี้ตั้งตัวรายการเพื่อคนมีฝันอยากได้ทุนตั้งตัวไปตั้งตัวครับสูงสุดวันละ 50,000 บาทพรุ่งนี้วันศุกร์ 6:00 นมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้มีความสุขในวันพฤหัสแบบเต็มๆไมค์หมดหนี้สวัสดีครับThank you.
นนั้นให้ได้แตงโมเนี่ยอยากเรียนสายสามัญและเรียนดีด้วยตอนเรียนสายสามัญหนูได้เท่าไหร่ลูกเกรด 3.96 ค่ะเพราะความฝันของเธออยากเป็นอะไรลูกคุณครูค่ะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยหนูเรียนสายอาชีพก็ได้แล้วไม่ได้เรียนตามความฝันรู้สึกไงลูกไม่เป็นไรค่ะหนูไม่น้อยใจเลยค่ะจะไม่น้อยใจยังได้เรียนเหมือนกันลูกชายของคุณลุงเนี่ยชอบจุดไฟเผาวางเพลิงเขาเคยเผาบ้านมา7ครั้งเผาตัวเองครั้งสุดท้ายนี่เผาตัวเองนะครับพอท้ายที่สุดเขาก็จุดแต่น้ำมันเนี่ยราดที่ผ้าหมดเลยใช่ครับและราดตัวด้วยราดตัวประมาณนี้ลงไปไฟเนี่ยไหม้หมดแล้วครับWhat?